นี่เป็นคีย์บอร์ดอีกหนึ่งรุ่นที่เปิดตัวในต่างประเทศได้ฮือฮาตลาดแตกมากๆกับ Keychron C3 Pro ค่ะเป็นแมคานิคอลคีย์บอร์ดรุ่นแรกที่ Keychron หันมาเอาใจสายประหยัดด้วยโครงสร้างแบบแกสเก็ตมีการตัดเฟกคัทและเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับแฟนๆชาวไทยที่จะได้ Keychron C3 Pro ในรุ่นอัปเกรดแล้วราคาแค่2ใบเทาเท่านั้นจะน่าสนใจแค่ไหนไปรับชมรีวิวกันได้เลยค่ะขอเวลา10 วิถ้าเกิดคุณชอบคอนเทนต์ของเฟซอยากสนับสนุนสามารถกดซุปเปอร์แตงใต้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแถมยังได้คอมเมนต์เท่ๆแบบนี้ด้วยหรือจะมาเป็นชาวข้างรักกันป้ายยาก็สามารถกดแล้วมาจอยกันได้เลยจบกันขายตรงไปสวัสดีชาวข้างรักเกมมิ่งเกียร์และชาวข้างรักคีย์บอร์ดทุกคนด้วยนะคะวันนี้เรามากับคีย์บอร์ดคีย์คอนในราคาที่เพื่อนๆสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นถ้าเพื่อนๆใฝ่ฝันว่าอยากจะได้คีย์คอนสักตัวนึงไปใช้งานแล้วเน้นราคาแบบโอเคหน่อยตัวนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจค่ะสำหรับการอันบ็อกซ์ของเจ้าคีย์คอนC3 Pro เนาะโดยของด้านในที่ให้มาจะมีตัวคีย์บอร์ดมีใบคู่มือแนะนำการใช้งานต่างๆสายการเชื่อมต่อให้มันเป็น USB Type A ดู Type C วัสดุยางที่ดึงคีย์แคปและสวิตช์แบบ 2-in-1 รวมถึงว่ายังมีคีย์แคปเสริมตรงบริเวณปุ่ม Enter ESC เป็นสีดำเผื่อใครอยากคุมโทนบอร์ดทั้งตัวเป็นสีดำค่ะในส่วนของการดีไซน์นะคะคีย์บอร์ดตัวนี้จะมาในไซส์ TKL หรือ 80% มีทั้งหมด87ปุ่มค่ะเป็นไซส์ที่เหมาะกับใช้ทำงานทั่วไปก็ได้แต่อาจจะไม่ได้เน้นใช้ตัวเลขบ่อยสักเท่าไหร่หรือว่าจะเอาไปใช้เล่นเกมก็เข้าท่าเหมือนกันตัวงานวัสดุของเขาค่ะจะเป็นเคสพลาสติก ABS ตอนนี้ที่มีวางจำหน่ายจะมีแค่สีดำอย่างเดียวเฟซก็ต้องขอรีวิวกันแบบตามตรงว่างานวัสดุของเขามันอาจจะไม่ได้แน่นหนามากเมื่อเทียบกับตระกูล Q หรือว่าตระกูล K ที่ราคาสูงกว่านี้เกือบเท่าตัวจากที่ลองเทสมาหากเราเอามือกดลงไปบริเวณเหนือปุ่มแอโร่จะมีความยวบนิดหน่อยถามว่ามันจะแตกหักง่ายไหมเฟซลองกดแรงๆย้ำๆหลายทีก็ยังสามารถใช้งานได้ปกตินะคะแต่หากใครแบบลงน้ำหนักทุบนู่นนี่นั่นน่ะต่อให้บอร์ดมันพลาสติกหนามากกว่านี้ยังไงก็แตกได้ค่ะส่วนอีกหนึ่งแง่ข้อดีแม้ว่าจะเป็นคีย์บอร์ดไซส์ 80% แต่ได้น้ำหนักที่เบามากๆอยู่ราวๆ665กรัมเท่านั้นเมื่อเทียบกับคีย์บอร์ด 75% 65% หรือว่า 60% บางรุ่นตัวนี้ก็ยังเบากว่าอีกสามารถที่จะพกพาออกไปใช้งานที่ออฟฟิศหรือว่าตามร้านคาเฟ่ต่างๆได้ซึ่งเจ๊ก็ลองไปนั่งหาฟีดแบคจากผู้ใช้งานจริงในต่างประเทศนะคะเขาก็บอกว่าเออเขาเนี่ยมีคีย์บอร์ดตระกูล Q อยู่แล้วก็อยากจะหาคีย์บอร์ดสำรองก็เลือกมาเป็นตัว C3 Pro เอาไว้ใช้งานในบางครั้งบางคราวก็ค่อนข้างจะถูกจริตมากๆรวมถึงว่าราคาของตัว C3 Pro เนี่ยมันถูกกว่าแบบมากๆเลยก็จะเหมาะกับการเป็นคีย์บอร์ดสำรองอีกหนึ่งตัวส่วนในแง่การดีไซน์อื่นๆหากสังเกตดีๆจะเห็นได้ว่าบริเวณท็อปและบอททอมเคสเนี่ยจะมีการแบ่งเลเยอร์ค่อนข้างชัดเจนและตรงบริเวณขอบด้านซ้ายค่ะมีการใส่ RGB light strip มาให้อันนี้อาจจะถูกใจสำหรับสายเกมเมอร์หรือว่าสายไฟ RGB ต่างๆนะคะยิ่งใช้ในห้องมืดๆเนี่ยบอกเลยว่าฟินไฟมากหากเราพลิกมาดูที่ด้านใต้ตัวคีย์บอร์ดค่ะจะเจอกับพอร์ต Type C ที่ซ่อนอยู่เกือบกึ่งกลางตัวเคสเลยและบริเวณด้านหลังนี้เนี่ยยังออกแบบร่องต่างๆมาให้เราสามารถร้อยสายเข้าไปเพิ่มได้หรือบางคนวางเคสคอมไว้ฝั่งด้านซ้ายหรือว่าฝั่งด้านขวาก็สามารถโยงสายออกไปทางที่เพื่อนๆกันจะจับตัวคอมนั่นเองและหากใครเป็นสายจับตัวคอมที่ต้องการเพิ่มความแบบหรูหรามากกว่านี้เฟซก็แนะนำว่าให้หาคอยเคเบิลดีๆสักอันนึงอย่างทางคีย์คอนก็มีวางจำหน่ายเช่นเดียวกันค่ะส่วนตัวมองว่าพอมีแบบคอยเคเบิลหรือว่าสายถักมาเนี่ยโอ้โหมันดูดีขึ้นมากๆเลยนะนอกจากนี้ก็ยังมีองค์ประกอบอื่นๆที่ใต้แคสอย่างเช่นฟีดยางกันลื่นทั้งหมด4มุมพร้อมกับขาปรับเพิ่มได้อีก2ขั้นค่ะขอพลิกกลับมาดูที่ตัวคีย์แคปกันอีกนิดนึงรุ่นนี้จะใช้เป็นวัสดุพลาสติก ABS นะคะทำสีแบบดำด้านโปรไฟล์คีย์แคปเป็น OEM ค่ะหากเราสัมผัสแล้วเนี่ยมันจะมีความแบบฟืดๆแล้วก็แอบเป็นคราบเหงื่อง่ายอยู่นะคะถ้าเกิดใครอยากให้น้องสวยอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็ต้องเช็ดทำความสะอาดบ่อยๆหน่อยแล้วจุดเด่นสุดๆสำหรับคีย์แคปที่ทางคีย์คอนไทยแลนด์ใส่มาให้ก็คือตัวฟอนต์สวยแบบตะโกนมากๆจะมีทั้งฟอนต์ไทยฟอนต์ภาษาอังกฤษมาให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วตัวฟอนต์นี้ก็ไปประกวดมาชนะอันดับ1 Southeast Asia ด้วยแล้วเลนส์ C3 ก็ทำมาแบบไฟลอดทั้งฟอนต์ไทยฟอนต์อังกฤษทั้งคุณภาพทั้งความสวยจัดเต็มจริงๆค่ะแอบติดแค่คราบเหงื่อคราบรอยนิ้วมือมันติดง่ายแค่นั้นเองส่วนการใช้งานอื่นนะคะเขาก็จะมีการแบบสกรีนไอคอนตัวเลเยอร์มาให้ครบเลยทั้ง macOS Windows ตอนกดใช้งานฟังก์ชันอะไรต่างๆก็จะสะดวกมากขึ้นนั่นเองถัดมาที่เรื่องของโหมดการเชื่อมต่อรุ่นนี้ด้วยความเป็นราคาประหยัดนะคะก็จะรองรับแค่แบบเสียบสาย Type C อย่างเดียวจะเหมาะกับคนที่ไม่ต้องการใช้โหมดไร้สายนะคะไม่ต้องกังวลว่าแบตจะหมดหรือเปล่าไม่ต้องมานั่งคอย
การเสียบชาร์จบ่อยๆและข้อดีของการเสียบสายเนี่ยคือเราจะได้ความเสถียรค่ะอย่างตัวนี้เนี่ยมีรองรับ polling rate 1000 Hz Antigos 100% สามารถเอาไปใช้เล่นเกมอย่าง FPS เกม Valorant Overwatch ได้สบายๆรวมถึงว่าความเป็นคีย์คอนเนี่ยจะรองรับ Mac OS ได้แบบเต็มรูปแบบสามารถกดใช้ปุ่มมัลติมีเดียเพิ่มแสงลดแสงในตัว MacBook หรือว่าอุปกรณ์ค่าย Mac OS ต่างๆได้สบายๆส่วนวิธีการปรับสลับ layout นะคะจะอยู่ที่ฟังก์ชันบวกปุ่ม Cap Lock ก็จะสามารถสลับ OS ไปมาระหว่าง Mac OS แล้วก็ Windows สำหรับตัว Switch Mechanical ในรุ่นนี้เลือกใส่มาเป็นตัว K-Pro Switch จากทางคีย์คอนเองนะคะจะมีให้เลือก2แบบก็คือตัว Red Switch ที่เป็น Linear มีความกดง่ายแรงต้านอยู่ที่45กรัมและอีก1ตัวจะเป็นตัว Bow Switch ค่ะเป็นสวิตช์แบบแท็กไทล์2จังหวะแรงต้านจะเยอะหน่อยแล้วก็ขยับน้ำหนักมาที่55กรัมส่วนตัวจากที่ลองใช้งานมาเฟซถูกใจตัว Bow Switch นะคะพอพิมพ์แล้วมันมีความแบบเด้งต้านมือแล้วก็ทั้ง2ตัวนี้เนี่ยทำการพรีลูปจากโรงงานมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะอายุการใช้งานอยู่ที่50ล้านครั้งส่วนเรื่องเสียงเนี่ยเฟซมีให้ฟังทั้ง2ตัวเลยนะคะลองไปตัดสินใจกันดูว่าเพื่อนๆเนี่ยชอบแบบไหนและแม้ว่าราคาค่าตัวน้องเขาจะเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้กักสเปคมากนะคะรุ่นนี้ใส่โครงสร้างมาให้แบบแกสเกตตัวเพจเป็น PC มีการตัดไฟคัทมาให้ม็อดโฟมมา2ชั้นโดยภาพรวมฟีลลิ่งการใช้งานเนี่ยจะมีความนุ่มแบบนุ่มจนไม่น่าเชื่อว่านี่คือคีย์บอร์ดราคาบัดเจ็ตจากทางคีย์คอนจริงๆกดลงไปแล้วมีความโยบค่อนข้างเยอะนะคะโยบนี้คือมันไม่ใช่โยบที่แย่นะทุกคนมันเป็นฟีลลิ่งแกสเกตของเขามีความเฟกซิเบิลนั่นเองในด้านฟีลลิ่งการพิมเนี่ยเอาไปเลยแบบเกือบเต็ม10นะหักไว้ก่อนเผื่อหน้าแตกส่วนตัว stabilizer ค่ะติดตั้งมาแบบเพจเมาส์และการรองรับการคัสตอมไมซ์รุ่นนี้ hot swap ได้ถอดเป็นสวิตช์ได้ใช้ได้ทั้ง3พิน5พินสามารถซื้อ mechanical switch จากแบรนด์อื่นๆ third party มาใส่ได้นะคะส่วนใครเลือกไม่ถูกทางคีย์คอนก็มีวางจำหน่ายเพิ่มอีกเช่นเดียวกันแล้วก็ต้องขอบอกว่าตัว C3 Pro ที่วางขายในต่างประเทศเป็นโมเดลที่ hot swap ไม่ได้นะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ที่เข้าไทยอย่ามันฮอตสวอปได้ดูดิ Exclusive สุดๆคิดว่าเป็นอีกหนึ่งตัวในไลน์อัพของทางคีย์คอนที่น่าสนใจนะราคาดีสเปคโอเคเผื่อใครอยากหาคีย์บอร์ดสำรองไปใช้งานหรือว่าจะเป็นตัวหลักเลยก็ได้ก็ลองมาตามน้องคีย์คอน C3 Pro กันดูและอีกหนึ่งเรื่องที่ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์เฟชพอสมควรก็คือทางคีย์คอนเขาปรับแล้วก็อัปเกรดคีย์บอร์ดรุ่นใหม่เนี่ยหันมารองรับโปรแกรมผ่านเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วค่ะเราสามารถใช้เว็บเบสในการปรับอะไรต่างๆได้หมดเลยตรงนี้จะเข้าผ่านตัว launcher.keycon.com นะคะใช้ได้ทั้ง Mac OS แล้วก็ Windows ขอแค่มีเบราว์เซอร์และอินเทอร์เน็ตก็พอค่ะสำหรับตัว launcher นี้จะสามารถใช้อะไรได้บ้างเนาะ 1. เราสามารถที่จะ remapping key mapping ปุ่มได้วิธีการใช้งานก็คือเลือกปุ่มที่เราต้องการจะตั้งค่าใหม่จากนั้นคลิกเลือกคำสั่งที่บริเวณด้านล่างมีให้ตั้งค่าพวกปุ่มเบสิกทั่วไปปุ่มมัลติมีเดียมาโครปุ่มพิเศษต่างๆนอกจากจะ remapping ปุ่มแล้วนะคะก็จะมีให้ปรับโหมดไฟได้โดยในตัว Launcher ก็จะมีโหมดไฟให้เลือกเป็น22แบบหากเรากดผ่านคีย์บอร์ดมันก็จะมีแค่ประมาณ14โหมดเท่านั้นและนอกจากนี้พวกโหมดไฟก็ยังเลือกความสว่างความไวสีไฟได้เพิ่มเติมโดยเจ้าโหมดไฟนะคะเขาก็จะเน้นที่บริเวณด้านหน้าอย่างเดียวนะตัวไฟด้านข้างก็จะซิงค์ไปด้วยกันหมดเลยไม่สามารถตั้งค่าแยกได้และนอกจากนี้ในตัว Launcher ค่ะก็จะมีหน้าไว้ให้อัปเดตเฟิร์มแวร์มีคีย์เทสลองกดเทสคีย์บอร์ดว่ามันกดติดครบหรือเปล่าหรือ
หากใครเป็นเดฟลองเล่นไปเล่นมาเจอบั๊กก็สามารถแจ้งไปที่ทางแบรนด์ได้ด้วยจากที่ได้ลองใช้งานมาในระยะหนึ่งนะคะก็ถือว่าเป็น mechanical keyboard งบราคาบัดเจ็ตจากคีย์คอนที่ทำมาได้แบบน่าประทับใจหลายจุดนะแม้ว่าตัวงานวัสดุงานคีย์แคปอาจจะไม่ได้ว้าวมากสำหรับเฟสนะคะแต่พวกเทคโนโลยีอย่างลันเชอร์สามารถปรับผ่านเว็บเบสได้รองรับ hot swap ไฟ full RGB มีไฟด้านข้างอันนี้ก็เกินความคาดหมายเหมือนกันไม่คิดว่าคีย์คอนจะใส่มาให้มีงบราคาแค่ 2,090 บาทเท่านั้นแต่นั่นแหละทุกคนคือโปรดักต์มันไม่มีอะไร 100% นะคะบางอย่างเราก็ต้องแลกกันมีฟีเจอร์นี้ตัดคุณภาพตรงนั้นแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเนี่ยพึงพอใจกับสินค้าตัวนี้มากน้อยแค่ไหนนะคะเป็นลองใช้งานมามันก็โอเคตอบสนองดีใช้พิมพ์ได้เป็น mechanical keyboard ทั่วๆไปละกันไม่ได้หวือหวาว่าแบบโหยต้องดีเท่าเหมือนกับตระกูล Q เสียงป๊อกมากหรือว่างานวัสดุแบบหนักๆแต่มันเอาไปใช้งานได้อะส่วนตัวมองว่าโอเคแล้วค่ะรวมไปถึงว่าตอนนี้มันอาจจะมีคีย์บอร์ดราคาบัดเจ็ตจากจีนเข้ามาในไทยค่อนข้างเยอะมีตัวเลือกเยอะยังไงก็ลองเก็บน้องคีย์คอน C3 Pro ไปอีก1ตัวเลือกนะคะคิดว่าคอมมานด์นี้น่าจะมีให้เพื่อนๆได้ลองเล่นด้วยหากใครรอไม่ไหวค่ะสามารถไปสั่งซื้อกันได้แล้วไม่ว่าจะเป็นช่องทางคีย์คอน Thailand หรือว่าร้านตัวแทนจำหน่ายต่างๆนะคะรวมไปถึงว่าน้องมีรับประกันศูนย์ไทยให้ด้วย1ปีมีปัญหาสามารถใช้บริการคีย์คอนแคร์ได้เลยเซอร์วิสเขามีบึ้มๆโดยวิธีการสั่งซื้อต่างๆเฟซแปะไว้ให้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วค่ะหวังว่าทุกคนจะเอนจอยกับคลิปนี้กันก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย